ไม่ใช่ละสวัสดีครับผมวันนี้ผมบอลนะครับมากับวันนี้ภูมิมากับแนวครับแนวนะครับผมวันนี้มีเราเมื่อกี้เราเล่นนะครับสังเกตได้ว่าเสียงที่เราเล่นเมื่อกี้มันอยู่โทนๆใกล้ๆกันเลยนะเป็นพ่อเป็นลูกกันเลยนะแต่นี่คือคานิเลียครับผมและนี่คือไอแลนเดอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของคานิเลียนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำไอแลนเดอร์คุณแนวครับไอแลนเดอร์นี่ในความเห็นคุณแนวนี่เป็นไงครับแล้วบอกให้เตรียมก่อนใช่ไหมไม่เตรียมอ่ะใช่จะเอาเรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องอะไรคุณภาพเสียงคุณภาพเรื่องเสียงมันจะนานๆหน่อยเรื่องเสียงถ้าเกิดเล่นเป็นตัวโน้ตอะไรเงี้ยครับจะทุ่มทุ่มอะครับนานๆเนี่ยว่ามีเนื้อมีหนังตรงนั้นเลยครับก็คือพูดง่ายๆคือว่ามันเป็นนี่เวลาเขาพูดนี่ก็หยุดเล่นนิดนึงครับก็ประมาณนี้ครับอ๋อใช่มันก็เหมือนกับแบบว่าแบรนด์แม่เขาเลยคือคานิเลียเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือราคาถูกกว่าถูกกว่ามากๆนะใช่ไหมแต่คุณภาพนี่แจ๋วเลยใช่ไหมครับผมแจ๋วคราวนี้เราดูวันนี้มีตัวอะไรมาให้ดูบ้างครับที่คุณแนวถืออยู่นี่อะไรครับเนี่ยอะไรขึ้นลาเนี่ยตัวนี้สปอเปิลอ๋อสปอเปิลนะครับใช่ไหมเป็นสปอเปิลนะครับโทนเสียงของสปอเปิลเป็นยังไงครับนี่โดยปกติแล้วเปเปิลเนี่ยเสียงมันจะแหลมๆขึ้นกว่าหน่อยนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นแนวนี้เนาะเป็นแนวของแนวเสียงของคานิเลียแนวเสียงของไอแลนเดอร์เนี่ยมันจะทุ้มนิดนึงครับน้องดีท่าสวยๆหน่อยโชว์หัวนิดนึงอย่างนี้นะครับผมโอเคตัวนี้เป็นไซส์อะไรครับเทรนเนอร์ไซส์เทรนเนอร์อ๋อโอเคนะครับผมคราวนี้ลองมาเปรียบเทียบดีกว่าว่าอีกตัวหนึ่งกันที่เสียงค่อนข้างจะพุ่งๆกว่าไม้อะไรครับบอกเขาก่อนตัวนี้น่าสกูครับสกูนะครับโรสบูลลองสิลองสตัมเป็นโน้ตก็ได้ลองสตัมดูไหมโอ้นะฮะเราจะพอสตัมปุ๊บเนี่ยความพุ่งมันออกมาเลยแต่อันนี้มันก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่เสียงพุ่งแต่ยังคุมอยู่นะคุณแนวใช่ก็คือหมายความว่ามันไม่ใช่แบบพุ่งแล้วหายไปเลยแต่ว่านี่มันแบบว่าเสียงพุ่งมาแล้วรู้สึกว่ายังติดมืออยู่ยังคุมได้อยู่ก็คือเป็นคุณภาพที่เจ๋งดีนะครับผมโดยแนวเสียงอันนี้ล่ะอีกอันนึงอันนี้อะไรเนี่ยครับตัวนี้อะเคเซียครับชื่อไม้นะครับอะเคเซียนี่กับโคอาเนี่ยเดียวกันครับยันยาเนี่ยมันยันยากันจริงๆคือเดียวกันแต่ว่าขึ้นนอกฮาวายเรียกว่าอะเคเซียนะครับผมในฐานะที่คุณแนวเนี่ยเป็นคนขายมานานแล้วคุณแนวคิดว่าไอเซนเดอร์เหมาะกับใครคนเล่นที่ต้องการอะไรถ้าเกิดใครที่ชอบเรื่องของเสียงถ้าชอบเสียงทุ้มอะไรเงี้ยชอบแบบโทนที่มันแบบมีเนื้อมีหนังใช่แล้วก็อุ่นๆหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะชอบอันนี้แนะนำยี่ห้อนี้เลยเล่นง่ายไหมครับอันนี้เพลย์บิลิตี้เป็นยังไงเล่นง่ายครับเนาะรู้สึกได้ว่ามันจับแล้วคือว่าแอคชั่นเขาเซตมาดีใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นงานเดินแบบลูกก็ตามแต่ว่าเนี่ยเล่นสบายเลยครับใครที่ชอบซาวเสียงคันนี้เลยอ่ะแต่ว่างบน้อยก็นี่พูดอย่างนั้นหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แบบว่าจัดได้อันนี้วันนี้เราลาไปด้วยอะไรดีเราแนะนำครบแล้วแต่ความจริงแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับตัวไอเซนเดอร์มันไอแลนเดอร์มันมีไม้ฮอกกานีด้วยที่ใช้มีครับใช่มีไม้อื่นที่ใช้แล้วก็มีที่เป็นโซลิดด้วยที่เป็นไม้แท้ก็มีเอาอะไรที่เคี่ยวดิคีซี่คีซี่หมดได้ป่ะเซียกัน2 3 4โอเคเจนครับ